ทำให้คิดจักต้องปรับตัวเยอะมากข้าพเจ้าไม่เคยมีเคล็ดลับอะไรมากกว่านี้นอกจากการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ทุกวันค่ะอย่าหยุดอ่านพระคัมภีร์และใคร่ควรพระวจนะและใช้พระวจนะยืนยันเลยค่ะไม่มีสิ่งใดกระทบเราได้เพราะว่าผู้ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกค่ะดังนั้นเมื่อมีโควิดเกิดขึ้นถ้าไม่คิดจักต้องปรับตัวเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งตอนแรกรับผลกระทบเยอะมากค่ะเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนก็ไม่ได้ถนัดการใช้สื่อออนไลน์ขนาดนั้นขณะเดียวกันคิดจักเองก็ยังไม่รู้ระบบว่าจะต้องปรับตัวในการใช้สื่อออนไลน์ในการถ่ายทอดการนมัสการได้อย่างไรภารกิจหลายๆอย่างที่คิดจักได้ทำต้องชะงักลงทั้งเรื่องของการไปเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียมเขาเหล่านั้นได้เหมือนแบบที่เราเคยทำหรือว่าการที่มีคนเจ็บป่วยจะไปอธิษฐานเผื่อที่โรงพยาบาลหรือบ้านของเขาก็ทำได้ยากขึ้นเพียงแต่แค่ระลึกถึงในคำอธิษฐานที่บ้านเท่านั้นหรือว่าการจัดกลุ่มนมัสการย่อยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคณะบุรุษสตรีคณะอนุชนหรือว่ากลุ่มต่างๆในการประชุมกรรมการของคิดจักก็ต้องปรับรูปแบบให้เป็นระบบออนไลน์ภารกิจประกาศให้เราได้เข้าไปประกาศกับทางเรือนจำผู้ต้องขังต่างๆมันทำให้เราไม่สามารถเข้าไปประกาศได้เหมือนเดิมในชีวิตส่วนตัวไม่ได้รับผลกระทบด้านโควิดนะคะเพราะว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่การเลี้ยงดูของพระเจ้าก็ยังคงมีมาเสมอผ่านทางคิดจักของพระเจ้าด้วยค่ะเมื่อมีโควิดเข้ามาเราก็คิดอยู่แล้วนะคะว่าทำอย่างไรเพราะเราไม่ได้เจอสมาชิกที่โบสถ์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรากลับได้พูดคุยกับสมาชิกทุกวันคิดจักมีการตั้งกลุ่มอธิษฐานตั้งกลุ่มอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเลยค่ะเราเริ่มต้นในกลุ่มแรกเนี่ยเรารวมกลุ่มของสมาชิกที่เขาต้องออนไลน์ตามบ้านที่เขาไม่สามารถมาพบเจอกันได้ในเวลานี้เราได้จัดตั้งกลุ่มว่าถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันดีไหมกลายเป็นว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิกดีพอสมควรกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณพระเจ้าเขาได้พูดคุยกันแล้วเจอกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะคนส่วนใหญ่ได้เจอกันในโลกออนไลน์ทุกๆวันโดยผ่านพระวจนะคำและคำอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นที่เห็นภาพว่าวิกฤตของโควิดกลายเป็นโอกาสเปิดที่ใหญ่มากแล้วเราได้เห็นภาพว่าพระเจ้าได้อวยพรคิดจักอย่างมากมายอัตราการถวายนั้นไม่ได้ลดลงกับมีการเพิ่มพูนนี่เป็นการอวยพรของพระเจ้าเพราะว่าแต่ละคนได้รับการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณส่วนตัวในพระเจ้าในทุกๆวันค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณพระเจ้าส่วนตัวข้าพเจ้าเองที่ได้พูดว่าข้าพเจ้าได้สอนพระคัมภีร์ส่วนตัวในแต่ละวันให้กับแต่ละคนใช่ไหมคะข้าพเจ้าสามารถเพิ่มคนในการที่จะสอนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากข้าพเจ้าลดเวลาในการเดินทางพระเจ้าก็เปิดโอกาสเรือนจำอนุญาตให้เราได้ถ่ายทอดพระวจนะคำของพระเจ้าให้กับเด็กที่สถานพินิจและศูนย์ฝึกเยาวชนด้วยนะคะโดยการใช้ระบบซูมเขาก็รวมเด็กมันเนี่ยมาเข้าในห้องที่เรือนจำของเขาที่ในห้องที่เขาจะสามารถมีอบรมได้คิดจากเราจึงสามารถที่ประกาศข่าวประเสริฐให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเรือนจำหรือว่าในสถานพินิจได้ด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องที่เป็นพระพรของพระเจ้าที่ใหญ่มากแท้ที่จริงแล้วเราไม่ต้องรอให้มีสถานการณ์ยากลำบากเราค่อยระลึกถึงพระเจ้าแต่เมื่อเราเริ่มต้นเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ประทานคู่มือที่มหัศจรรย์ให้กับเราในการที่จะทำให้ชีวิตของเรามีสันติภาพในพระองค์พระวจนะค่ะข้าพเจ้าไม่เคยมีเคล็ดลับอะไรมากกว่านี้นอกจากการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ทุกวันค่ะชีวิตที่ไม่ขาดการเฝ้าเดี่ยวชีวิตที่ฟังว่าพระเจ้าตรัสกับเราและพูดกับเราว่าอะไรบ้างจะเป็นสันติสุขและเป็นสันติภาพที่ใหญ่มากที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของคนที่เชื่อพระเจ้ารักพระองค์และแม้เขาจะเจอความยากลำบากอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะสามารถพูดได้ว่า
ข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าค่ะมนุษย์เราเกิดมาแต่ละคนไม่มีใครที่ไม่เคยเจอปัญหาโดยสติปัญญาของมนุษย์มีความจำกัดโดยกำลังของเราก็จำกัดดังนั้นทางออกที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในวันนี้สำหรับปัญญาที่จำกัดต้องพึ่งพาพระเจ้าผู้มีปัญญาที่ไม่จำกัดสำหรับกำลังที่จำกัดก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าที่มีกำลังที่ไม่จำกัดพระธรรมอิสยาห์บทที่40ได้พูดไว้ว่าท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เนืองนิดผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกกำลังของพระองค์นั้นไม่เคยหมดไม่เคยอ่อนเปลี้ยและพระปัญญาของพระองค์ก็เหลือที่จะอย่างรู้ดังนั้นทุกคนที่กำลังอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยคนหนุ่มหรือคนแก่ที่กำลังล้มลงเมื่อเขารอคอยพระเจ้าและพึ่งพระองค์เขาจะบินขึ้นใหม่เหมือนอย่างนกอินทรีค่ะถ้าวันนี้ยังไม่รู้จักพระเจ้าลองรู้จักพระเยซูนะคะพระองค์จะประทานกำลังให้กับเราถ้าผู้ที่รู้จักพระองค์อยู่แล้วแสวงหาพระองค์เข้าสนิทในพระองค์มากขึ้นท่านจะได้รับกำลังใหม่มากขึ้นทุกวันค่ะ